โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารสู่มาตรฐานสากลเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างไบโอเทคกับเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่นจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆที่ผ่านการพัฒนาจากการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่นสู่การเป็นวิทยากรด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารโดยเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี GHP และ GMP พร้อมทั้งติดตามและให้คำปรึกษาในพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการในวันนี้เราจะมารู้จักกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพลสมุนไพรอินทรีย์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและเครือข่ายวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยไบโอเทคมีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณและติดตามผลงานวิจัยการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มภายใต้การดูแลถ่ายทอดความรู้และเป็นที่ปรึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์บุญแรงรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปัญหาของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยคิดว่าจะใกล้เคียงกันก็คือกลุ่มแม่บ้านเนี่ยมารวมตัวกันจากเดิมเนี่ยนะครับเคยผลิตยังไงก็ยังทำเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดหรือการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์แมลงเขาจะไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านี้นะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการดูแลคุณภาพว่าเก็บผักมาแล้วจะต้องรีบทำการแปรรูปทันทีเขาก็ไม่ได้ระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้ที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าไม่มีการแปรรูปทันทีเนี่ยจะทำให้เกิดการสูญเสียคุณค่าสารออกฤทธิ์ไปค่อนข้างมากเมื่อปี2012เนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเนี่ยทำให้ผมเองได้มารู้จักทางกลุ่มแล้วก็ได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มทำการแปรรูปอยู่เนี่ยมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สามารถที่จะพัฒนาสินค้าที่จะจำหน่ายได้ในทั้งในและต่างประเทศอันนั้นกลุ่มสตรีแม่บ้านมีอาชีพรับจ้างทำการเกษตรและร่วมกันทำดอกไม้ประดิษฐ์แห้งเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวซึ่งต่อมาได้รับการฝึกอาชีพการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจึงคิดทดลองทำผักเชียงดาอบแห้งซึ่งหลังจากแปรรูปผักเชียงดาแล้วได้อบแห้งเพื่อทำเป็นเครื่องดื่มเชียงดารับประทานปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีเราจะมาทราบกันนะคะว่าทำไมคุณมุทิตาสุวรรณคำขาวประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันมหาพลสมุนไพรอินทรีย์จึงเลือกผักเชียงดามาเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มที่เลือกจะปลูกผักเชียงดานี้ก็เพราะว่าผักเชียงดานี่เป็นพืชพื้นบ้านของเชียงใหม่โดยเฉพาะที่ไหนจะมามีเลยฮะผลประโยชน์ของมันนี้ทีแรกก็บ่ฮู้ว่าเป็นอะหยังแล้วก็ทีนี้หลวงอาเปิ้นมาเปิ้นบอกว่าตัวของแม่เนี่ยไม่น้อยๆน่าจะเป็นไข้เจาะไข้จับสันแล้วก็หลวงอาก็เอาไอ้มาต่ํากับน้ําเซาเข้ามาฮื้อคุณพ่อมาเช็ดตัวฮื้อเจาะเช็ดตัวแล้วก็เอามาบงขมอมเมื่อก่อนนี้โรงพยาบาลมันจะไก่เจาะไข้ก็จะหายเจาะผักเชียงดาเป็นพืชผักพื้นบ้านนะที่มีสรรพคุณทางสมุนไพรนะครับมีผลดีต่อสุขภาพหลายอย่างนะครับประการแรกก็คือว่ามีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อว่าจิมนิมิกแอซิดซึ่งสารชนิดนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ยืนยันตรงกันแล้วว่ามีความสามารถในการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดจึงมีความเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือบุคคลที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับประการต่อมาก็คือผักเชียงดาเนี่ยนะครับในบรรดาผักพื้นบ้านแล้วเนี่ยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคที่มาจากการเจ็บป่วยจากอนุมูลอิสระที่ทำให้เป็นโรคเรื้อรังอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรารับประทานผักเชียงดาเป็นประจำ
หรือดื่มเครื่องดื่มจากผักเชียงดาก็จะช่วยลดภาวะความเครียดอันเนื่องมาจากการสะสมของสารอนุมูลอิสระได้นะครับที่เขาเรียกว่า oxidative stress ตรงนั้นเพราะนั้นก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเชียงดาผักพื้นบ้านที่นิยมปลูกกันในพื้นที่ภาคเหนือภาษาคำเมืองเรียกว่าเซี่ยงดาหรือเซ่งดาเป็นพืชประเภทไม้เถามีน้ำยางใสใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากดอกช่อออกที่ง่ามใบสีเหลืองอมส้มผักพื้นบ้านชนิดนี้มีสรรพคุณทางสมุนไพรช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับการช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานแก้อาการท้องผูกและนิยมกินในหน้าร้อนเพื่อช่วยลดความร้อนในร่างกายต่อไปเรามาทราบกันนะคะว่าไบโอเทคเข้ามามีบทบาทได้อย่างไรจากคุณชัยกรสินทุสัยนักวิชาการไบโอเทคค่ะสำหรับกลุ่มสรรมหาพลเนี่ยมันมีความต่อเนื่องมาจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสู่มาตรฐานสากลซึ่งเราทำร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย14แห่งกับ23กลุ่มชุมชนแล้ว1ในกลุ่มชุมชนก็คือกลุ่มสรรพาพลนี้แล้วก็ทำงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์แล้วก็สนับสนุนงบประมาณให้กับทางอาจารย์ไปดำเนินงานร่วมกับกลุ่มโดยอาจารย์เขาจะมีแนวทางในการเข้าไปพัฒนากลุ่มโดยอาศัยสิ่งที่เราเคยฝึกอบรมให้อาจารย์ไปเป็นแนวทางในเรื่องของกระบวนการเข้าหากลุ่มแล้วก็เนื้อหาในการที่จะเอาไปถ่ายทอดรวมทั้งแนวทางของการพัฒนาคุณภาพที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของสถานที่ผลิตที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่จะเข้าสู่มาตรฐานการรับรองของสาธารณสุขหรือที่เรียกว่าอย.แล้วก็เรื่องของการพัฒนาทางด้านกระบวนการผลิตอาหารเพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์แล้วก็มีความปลอดภัยและส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นไบโอเทคก็จะเข้าไปร่วมในช่วงหลังนี้ในรูปแบบของการสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เครือข่ายไปทำงานกับกลุ่มแต่เราเคยสร้างเครือข่ายไว้ก่อนหน้านั้นมาก่อนแล้วเครือข่ายก็เอารูปแบบที่เราสร้างเนี่ยไปขยายผลต่อครับ GMP หรือ Good Hygiene Practice เป็นการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือ GMP ซึ่งย่อมาจากGood Manufacturing Practice ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมการผลิตอาหารของกลุ่มชุมชนซึ่งมีข้อจำกัดหลายด้านเมื่อเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการบังคับใช้กฎหมาย GMP โดยการผลิตอาหารจากกลุ่มชุมชนก็มีความสำคัญและจำเป็นต้องผลิตอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคเช่นเดียวกันระบบ GHP ให้ความสำคัญกับการผลิตทุกปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยในการผลิตหลักทั้ง7ประการได้แก่วัตถุดิบอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรการขนส่งขนย้ายคนผู้ปฏิบัติงานสูตรกรรมวิธีการผลิตและบรรจุภัณฑ์ซึ่งระบบ GHP นี้จะช่วยให้ดำเนินการผลิตเป็นระบบสะดวกถูกสุขลักษณะสะอาดตลอดจนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพสม่ำเสมอได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนมีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้นอันส่งผลให้สามารถวางขายในตลาดได้นานขึ้นอีกด้วยต่อไปเราจะมาดูถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีกันต่อดีกว่าค่ะพี่นะครับทำให้ผมได้รับความรู้ในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเนี่ยให้มีการให้ได้มาตรฐานมากขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2547เนี่ยแต่ที่สำคัญก็คือว่าเทคนิคต่างๆในการเข้าหาชาวบ้านนะฮะเพราะนั้นก่อนหน้าที่จะรู้จักไบโอเทคเนี่ยจริงๆแล้ว
ตัวโดยส่วนตัวเองก็มีโครงการที่ทำงานร่วมกับชาวบ้านแต่ว่าวิธีการ approach เข้าหาชาวบ้านเนี่ยก็ไปแบบนักวิชาการจ๋าคือใช้เทคนิคเทอมศัพท์เทคนิคความรู้อะไรต่างๆที่จะเรียกว่าเราอยากจะยัดเยียดให้ชาวบ้านนะฮะแต่หลังจากที่เราผ่านหลักสูตรของการเป็นวิทยากรท้องถิ่นแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเรามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับเราใช้อุบายที่แยบคายมากขึ้นค่อยๆปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีการปฏิบัติแบบเดิมแบบตามความเคยชินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนให้เขาให้การยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าไม่ได้ผ่านหลักสูตรของทางไบโอเทคเนี่ยก็อาจจะทำให้การทำงานร่วมกับชาวบ้านเนี่ยมีอุปสรรคปัญหามากขึ้นนะครับได้ประโยชน์มากเลยเจ้าแล้วละอ่อนที่เมื่อก่อนนี้เคยไปทำงานนอกบ้านนะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้กลับมาทำในบ้านเฮาเจ้ามารับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ละอ่อนที่มีลูกแต่งงานไปแล้วมีลูกเนี่ยจะอยู่บ้านบดายเจ้าแล้วไปมาฮับแต่ลูกตอนนี้จะมาฮับจอบตรงนี้เจ้าก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นเจ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันมหาพลมีสมาชิกในกลุ่ม70คนซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันและสมาชิกทุกบ้านได้ปลูกต้นเชียงดาเพื่อส่งจำหน่ายให้กับทางกลุ่มโดยมีตัวแทนของกลุ่มคอยตรวจสอบคุณภาพของใบเชียงดาของสมาชิกเพื่อให้มีความปลอดภัยปลอดจากสารเคมีไม่ใช้ยาปราบศัตรูพืชในการปลูกแต่จะใช้น้ำหมักชีวภาพซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาแนะนำให้ผลิตใช้เองโดยการนำผลมะละกอชมพู่มะม่วงกากน้ำตาลมาหมักจนเข้าที่กลายเป็นน้ำหมักชีวภาพแล้วนำมาฉีดบำรุงต้นเชียงดาและไล่แมลงศัตรูพืชส่วนปุ๋ยบำรุงดินนั้นจะใช้หญ้าที่ถางแล้วมาคลุมบริเวณโคนต้นแล้วราดน้ำหมักชีวภาพตามก็ทำให้ใบเชียงดาเจริญงอกงามและยังปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรและผู้บริโภคอีกด้วยตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตงซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียนกลุ่มสามชนเพื่อดำเนินการจัดตั้งกลุ่มนะครับสมาชิกกลุ่มที่มีกิจกรรมที่เหมือนกันในพื้นที่ของกลุ่มนั้นๆโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจสันมาพลผักอินทรีย์นี้นะครับสันมาพลเนี่ยนะครับ เราก็ได้เข้ามารวมกลุ่มกันนะครับแต่เดิมประธานกลุ่มก็ทำคนเดียว ก็ความสำเร็จก็ไม่มีหลังจากนั้นเราก็ได้มาร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นนะครับก็มีกิจกรรมแล้วก็จะมีการทำผลิตภัณฑ์จนถึงโอท็อปจากนั้นนะครับก็ส่งเสริมให้มีการนำผลิตภัณฑ์นั้นไปขายซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอได้จัดตลาดนัดให้กลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสามชนก็ไปขายในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นประจำทุกเดือนหลังจากนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเกษตรอำเภอก็คือมีสำนักงานเกษตรจังหวัดได้จัดตลาดนัดแล้วก็แจ้งให้กลุ่มนี้นำผลิตภัณฑ์ไปขายร่วมกับจังหวัดจากนั้นก็เราก็ได้สร้างเครือข่ายในการสนับสนุนกลุ่มสามชนให้เป็นสมาชิกขยายเกี่ยวกับโครงการสายยารักซึ่งกลุ่มก็ได้ดำเนินการเข้าเป็นสมาชิกขยายโครงการสายยารักก็นำเอาผลิตภัณฑ์ไปขายในระดับจังหวัดระดับประเทศโดยเฉพาะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการดำเนินการจัดตลาดไว้นะครับในส่วนนี้ก็เนื่องจากว่ากลุ่มเขาค่อนข้างทำผลงานออกมาได้ชัดเจนสิ่งที่น่าจะเป็นแนวโน้มต่อไปข้างหน้าก็คือเรื่องของการขยายผลทางด้านการตลาดทางประเทศซึ่งไบโอเทคเองก็อาจจะมีส่วนร่วมไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนของสวช.ในศูนย์อื่นเราก็คงจะเชื่อมงานให้แล้วก็ถ้ามันมีเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่เพิ่มเติมจากสินค้าตัวเดิมอันนี้ในส่วนของไบโอเทคก็คงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนครับจริงๆในฝ่ายตลาดที่ต่างประเทศนะครับเราก็คงผ่านช่องทางดิสทริบิวเตอร์นะครับก็คือเรายังไม่ไปเองเรื่องของปัญหาหลายๆเรื่องเนาะเงินลงทุนด้วยเราก็ต้องให้เจ้าของพื้นที่เขาเป็นคนทำตลาด
ในเบื้องต้นนี้ก็มองไปทางยุโรปที่เราส่งไปให้เขาทดสอบเรื่องของคุณภาพสินค้ารสชาติแล้วก็แพ็กเกจจิ้งตอนนี้เรื่องแพ็กเกจดีไซน์เรานี่ก็ผ่านละรสชาติแล้วก็ปรับเป็นในโซนรสชาติที่เขาชอบต้องการละก็เหลือเรื่องของมาตรฐานซึ่งเรากำลังรอครับรอเกรดสินค้าถึงจะได้ยกระดับขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไปโดยที่ยังไม่มีมาตรฐานอะไรรองรับเนี่ยราคาก็ยังไม่ใช่อยู่ในตลาดบนครับผมจะเห็นได้ว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลายๆแห่งประสบความสำเร็จและล้มเหลวในการดำเนินงานมีเหตุผลมาจากหลายๆองค์ประกอบทั้งองค์ความรู้แหล่งทุนการริเริ่มสร้างสรรค์การตลาดรวมทั้งความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นๆให้ประสบผลสำเร็จซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพลสมุนไพรอินทรีย์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ได้รับความรู้ด้านกระบวนการผลิตและมาตรฐานการผลิต GHP GMP และยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั้นสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครวมทั้งสามารถยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น